กินง่ายโคตรคุ้มอ่ะโอ้จริงไม่ได้อวยแล้วไม่ได้เป๊ะอันนี้หม้อกระทะสุกี้ไฟฟ้าไอตีพาชิช่องไอตีพาเที่ยวพาทำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วช่องไอตีพาเที่ยวพาทำวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอสิ่งนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เรียกง่ายว่ามารีวิวก็ได้มารีวิวนะครับมันดีแล้วก็ให้ผู้ชมได้ดูด้วยว่ามันดียังไงถูกแล้วก็ดีอันนี้นะครับก็คืออะไรหม้อกระทะสุกี้ไฟฟ้านี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหม้อกระทะสุกี้ไฟฟ้าหม้ออันนี้ไงอันนี้หม้อกระทะสุกี้ไฟฟ้าประมาณนั้นแหละอันนี้นะครับผมซื้อมาจากเว็บช้อปปี้ออนไลน์อีกแล้วราคา269 บาทค่าส่ง30เป็น299 บาทตอนที่ร้านค้าเนี้ยนะครับเขาส่งมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยกล่องแบบนี้แล้วก็มีโฟมกันกระแทกมีโฟมกันกระแทกมา2ข้างพอดีก็ร้านนี้เขาก็จะมีหลายสีนะครับมีสีดำสีขาวสีชมพูสีเหลืองจำได้เลยเหรอเป๊ะไม่ใช่มีสีชมพูสีดำสีฟ้าสีเหลือง สีขาวถ้าเกิดอยากสั่งดูรีวิวแล้วดีเดี๋ยวแปะดิ้งไว้คนซื้อไปแล้วอ่ะ 8,000 นะโอ้โห 8,000 ชิ้นนะครับว้าวถ้ากรณีของเสียหายเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้อนหรืออะไรอ่ะก็ทักแชทไปคุยกับทางร้านก่อนนะครับอย่าเพิ่งทางร้านเขาใจดีเปลี่ยนได้อย่าเพิ่งไปให้1ดาวเขาแล้วทักแชทคุยกันก่อนไม่ดีแล้วเราค่อยตำหนิกันไปครับนี่นะครับเคสก็มีแบบฝาแตกบุบเบิบอะไรเงี้ยไม่ร้อนคุยกันได้คุยกันได้เขาจะเป็นสายมาอย่างนี้สายที่มากับตัวเครื่องนะครับสายเหมือนเนี่ยเพราะเหมือนสายคอมพิวเตอร์เลยนี่สายหม้อข้าวสายหม้อข้าวสายคอมพิวเตอร์แบบนี้เหมือนกันเลยด้านนี้จะเป็น3ตาเสียบกับหม้อนี่นะครับที่เสียบขนาดนะครับด้านที่20เซนกว้างเอ้ยยาว20เซนของกว้าง14เซนกระทะย่างนะของด้านกระทะย่างนะครับเท่ากันด้านต้มก็เท่ากัน14คูณ20เซนติเมตรนะครับนี่มีฝาแบบนี้มาด้วยก็สำหรับ2คนอ่ะถ้าเกิดแบบ 3-4 คนนี่ก็จะแบบว่ามันเล็กไปไซส์มันไม่ได้เหมาะสำหรับแบบครอบครัวไม่ได้ครอบครัวใหญ่ใช่มันสองคนพอดีเลยในหอพักอะไรเงี้ยบางทีหอพักเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้พวกเตาที่มันเป็นกระป๋องอะเตาแก๊สกระป๋องอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ใช้แล้วก็ใช้อย่างนี้ได้แล้วก็สองคนย่างกันไปนิดๆหน่อยๆทอดไข่แต่ถ้าเป็นสำหรับแบบบ้านหลังใหญ่ครอบครัวอยู่กัน 4-5 คนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไม่พอสองคนก็แบบย่างไปกินไปคุยกันไปกำลังพอดีครับเราลองกันเลยไหมเราจะลองกับอะไรดีอ่ะเรามีหม้อแล้วอ่ะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงเฮ้ยสุดยอดเสกได้ด้วยเว้ยอยากกินน้ำอัดลมด้วยอ่ะอ้านี่เฮ้ยเสกได้ด้วยโคตรเทพอ่ะไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็มีของกินเสกอย่างอื่นได้อีกปะเฮ้ยอยากได้อะไรอ่ะเฮ้ยมีอีกปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโคตรสุดยอดเลยเอาโอ้ตายจะได้กินไหมครับวันนี้หมูกระทะเรามารีวิวหม้อสุกี้ไฟฟ้าหรือมาเล่นตลกกันครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนี่หมูกระทะเราแกะเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มกินกันเดี๋ยวนี้จะลองดูเลยว่ามันร้อนเร็วแค่ไหนนี่เอาฝาแบบใสๆนี่ออกก่อนมันใสมากเลยอ่ะกลัวมันหล่นแตกว่ะกลัวเราไปเหยียบนี่นะครับเทน้ำซุปมองเห็นหรือเปล่าเอากับกล้องนี้ไหมไม่ร้อนไหมทำเสียงไม่ร้อนนะดูนะจะเสียบแล้วน้ำก็ไม่ร้อนจับเวลาด้วยเสียบปลาครับเสียบไม่เข้าลืมบอกว่ามันมี2ระดับมันมีร้อนกับร้อนมาก เราก็เล่นตลกไปเรื่อยไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลย
เฮ้ยได้ยินเสียงแล้วดูดิดูหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียี่สิบวิเริ่มร้อนแล้วเป็นไงเฮ้ยใครว่าของราคาถูกไม่ดีไม่ใช่นะครับดีอยู่นะ200ตีว่า299ฮะเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนี่เห็นป่ะด้านนี้นี่เกือบสุกเลยอ่ะชัดแจ๋วแหววเราจะกินยั่วยั่วท่านผู้ชมนะครับนาทีกว่าร้อนแล้วอ่ะสำหรับบางคนที่เอามาผัดข้าวหรือว่าทำสุกี้อะไรเงี้ยก็ได้หมดเพื่อนน้องไอ้อ้อมเขาก็เอามาผัดข้าวผัดอะไรทอดไข่เริ่มทำได้ละโอ้โหดูดิน่ารักอ่ะว้าวโอ้ตอนนี้ย่างไปแล้วก็เปิดเตาเนาะนี่นะครับความระดับนะครับมันก็จะมีเห็นป่ะถ้าเราเปิดตรงกลางอย่างเงี้ยกลมๆเนี่ยก็คือไม่ติดไฟกดไปด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็1ขีดก็ร้อนระดับ1กดด้านซ้ายอย่างเงี้ยก็ร้อนระดับ2เขาจะมีระดับประมาณนี้นะครับแยกกันแยกหม้อให้ด้วยดีมากเลยนี่อันนี้ชิ้นนี้สุกละโอ้รวดเร็วมากแป๊บเดียวก็ได้กินละโอ้ร้อนเลยใส่ผักแล้วนะผักของเราพี่เปิดเบอร์ไหนอยู่1กับ2มันเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่อยู่หอพักอ่ะและอีกอันนึงที่สำคัญเลยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไงหลายคนบางคนก็ไม่อยากที่จะออกไปกินข้างนอกออกไปนั่งที่ร้านกับคนเยอะเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองไงก็ซื้อมาเป็นชุดแล้วก็มากินแบบนี้อันนี้เราซื้อมา210บาทชุด1กิโลเนี่ย210บาทหารกันคนละ105บาทมีอันนี้ติดบ้านพักไว้แบบโคตรคุ้มอ่ะดูจริงไม่ได้อวยนะไม่ได้ได้อะไรนะแต่ว่าชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆแล้วเหมาะอีกกับอีกหนึ่งประเภทแบบไหนเหมาะกับคนโสดคนเดียวก็กินได้นั่งกินไปเลยคนเดียวจะชิมแล้วนะครับอุ้ยเริ่มไหมหมูกระทะกินเกรียมกินง่ายพอย่างแล้วมันแดงเว้ยอันนี้แล้วนะไอ้ถ้วยเปล่าอะไรร้อนจัดใครว่าของถูกไม่ร้อนนี่มาลองกินเลยปากมีพองอ่ะความร้อนนะครับตรงข้างๆเนี่ยมันจะอุ่นๆนิดหน่อยแต่ตรงหูเนี่ยไม่ร้อนเลยจับได้เลยเนี่ยจับได้เห็นปะหูเนี่ยใช้ได้สบายโอเคสุดยอดเลยตัวเนี้ยมันจะไม่มีแบบรูระบายน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆรุ่นบางรุ่นอ่ะเขาจะมีรูระบายออกมาให้น้ำมันมันไหลอ่ะนะปิดก่อนเราก็แค่หากระดาษทิชชู่มาเช็ดอย่าให้มือโดนแล้วระหว่างที่พี่ตีเช็ดนะครับแล้วก็จะมาสาธิตการกินเฮ้ยมันจะแบบลื่นๆเว้ยเห็นป่ะผมก็เช็ดปกติของผมไม่มีนี่ลำบากอะไรหรอก แต่ปิดไฟก่อนนะอย่าลืมร้อนมันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมันมียี่ห้อไหมมีอยู่นะไม่ได้พูดถึงเลยน้ำมันติดอยู่ที่นี่ละแล้วตรงนี้ก็เกลี้ยงแค่นั้นเองถึงไม่มีรูระบายก็ไม่มีปัญหา
แล้วก็เช็ดเอาโอเคแล้วตรงนี้หม้อน้ำเยอะจังโอ้ยโคตรร้อนเลยเบาไหมร้อนจัดเบอร์หนึ่งบอกหม้อสุกี้เนี้ยก็มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำถ้าน้ำเยอะก็อาจจะเดือดช้าหน่อยทำกับข้าวพวกต้มยำอะไรพวกเนี้ยเนาะได้ได้หมดสบายแต่มันอาจจะไม่เร็วทันใจเหมือนเตาแก๊สอ่ะแต่ก็ทำได้อารมณ์แบบแก๊สหมดอ่ะทำไงดีแต่จะกินข้าวอะไรเงี้ยมีพกไว้ไม่เสียหายคนที่แบบครอบครัวใหญ่ก็เลือกไซส์ใหญ่ไปอุ้ยทุกวันนี้มีแบบเยอะมากให้เลือกไม่แพงแล้วสองคนยังกินไม่ทันเลยย่างแป๊บเดียวมันก็สุกสามคนสี่คนเผื่อได้แบบคนแบบกินเครื่องดื่มไปด้วยอ่ะเขาก็แบบไม่รีบไงไม่อยากลองทำไข่ดาวเบอร์หนึ่งนะกำลังไฟนะครับมันเขียนว่า700ถึง 1,400 วัตต์ก็น่าจะ700เบอร์หนึ่ง 1,400 วัตต์เบอร์สองโหถ้าเกิดเอาเบคอนมาถ่ายนะก็คือแบบโอ๊ยอายโอ๊ยอายกันในคลิปอะอันนี้แบบไข่ดาวเยิ้มๆว้าวเราก็กินอย่างนี้เรียบร้อยนี่หมดแล้วครับเรียบเรียบครับก็ปิดไฟดึงปลั๊กแล้วเดี๋ยวจะไปล้างกันมันร้อนไหมให้อาหารร้อนกันพลังทิ้งไว้5นาที10นาทีก็หายร้อนแล้วแล้วที่ต้องระวังนะครับก็คือปลั๊กไฟตรงนี้แล้วก็รูด้านล่างมันเป็นเหมือนรูแบบระบายความร้อนเข้านะแค่นี้เราก็ล้างแค่ส่วนบนนั่นแหละไม่หายร้อนแล้วผมก็มือถูเราไม่เอาของแข็งขัดนะคะสก็อตไบรท์ขอเป็นแบบนุ่มเดี๋ยวจะทำให้เคลือบมันหลุดใช้นานๆไปก็หลุดนั่นแหละแต่ว่าเราก็เซฟให้มันได้นานที่สุดอะเนาะพอบ้านแต่ติ๊กจะตกกระตกกระปากนิดนึงแล้วนะปกติไม่เคยปกติไม่ได้ล้างเองไม่ได้ล้างเองไงฝาหม้อนี่ต้องระวังมันแบบมันอยากหลุดอ่ะมันอยากร่วงมากอ่ะมันอยากถึงพื้นแบบเร็วๆอ่ะฟ้าเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างรีวิวก็คือร้อนไวร้อนดีกระทัดรัดราคาถูก299บาทหมูกระทะอร่อยหมูกระทะก็แล้วแต่เราจะซื้อที่ไหนนะ เปิดแอร์เย็นๆอยู่ในห้องกินหมูกระทะด้วยหม้อราคาถูกๆแบบเนี้ยโคตรคุ้มข้อเสียมีอะไรวะก็แค่เล็กไปหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบเซฟตี้อะไรมันเป็นยังไงนะก็ไม่รู้เลยก็ใช้ระวังระวังเอากันเอาแล้วกันนะจบคลิปแล้วแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตาม 1,180 ผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณก็บ๊ายบายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะให้ช่วยกันกดกดไลค์กดแชร์กดคลับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วฝากช่องไอ้ตีพาเที่ยวพาทำไว้เลยนะคะเย้บายแล้วกลับมาพบกับห้องรกๆแบบด้านหลังนี่เย้เย้เย้เราจะไม่ได้ลืมกันนะคะบาย